่วงมังกรสตอรี่วันนี้ค่ะเราเชิญคู่รักหมาดๆเพิ่งแต่งงานมาในรายการของเรานะคะถือว่าได้รับเกียรติมากค่ะคุณอ่านและคุณจ๋าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อย่างนี้นะเขาเรียกข้าวใหม่ปลามันแต่งงานกันมาหมาดๆไม่จะบอกว่าเราเป็นข้าวใหม่ปลามันแต่ว่าหม้อข้าวดำนานแล้วนะครับมันไม่เหมือนกันพี่อ่านเป็นเดี๋ยวถามก่อนเป็นแฟนกับเป็นสามีภรรยามันต่างไหมไม่ต่างค่ะอ๋อไม่ต่างใช่ทำไมอะคะไม่อยากถามไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอมันไม่ต่างเพราะว่าแบบเหมือนรู้จักกันมานานแล้วก็อีกอันนึงคือกว่าจะรู้สึกว่าจะแต่งเนี่ยมันเหมือนบอกคอนดิชั่นไปหมดแล้วบอกเลยว่าอย่างนี้นะก็ไม่แต่งอย่างนั้นก็ไม่เอาอย่างนี้บอกไปหมดแล้วแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยอันจะเป็นผู้ชายที่เนี๊ยบมากคือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะรำคาญนี่มีหลายเรื่องเลยความรักมาบอกเลยไม่คือบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าจริงๆอ่ะความเนี้ยวอ่ะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ารำคาญแต่พอมองไปลึกๆอ่ะมันบอกว่าเอ๊ะมันเราก็มีคนที่เนี้ยบ้างใกล้ๆตัวก็ดีเพราะเราไม่งั้นเราก็จะเปรตสปาเราก็จะเปรตใช่หรือไม่ก็เราก็จะเป็นคนที่แบบชอบสั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักธุรกิจใช่ไหมก็ต้องเป็นคนบอสซี่แล้วอยู่ดีๆมีอีกคนนึงก็แบบว่ามาบอสซี่มาบอสซี่มาแบบเจ้าระเบียบทำเองเลยลงมือทำแล้วก็รู้สึกเออก็สบายใจเนาะไม่ต้องบอกป่าแต่ผมก็หวังว่าผมทำไปเรื่อยๆสักวันนึงเขาเห็นแล้วเขาจะทำเองไม่ทำอะไรเงี้ยไม่หลอกแต่คือมันคืออะอย่างเรามีแม่บ้านแต่สมมติเขากลับบ้านมาอย่างเงี้ยคือตู้ห้องเสื้อผ้าวันที่เขาเข้ามาแรกเนี่ยเขาก็แขวนนู่นแขวนนี่เราก็ว่างไปตามปกติแล้วปรากฏว่าไม้แขวนเสื้อมันหลุดออกจากราวหล่นลงมาไอ้ที่พื้นตู้ก็หยิบขึ้นมาปรากฏว่าฝุ่นมันโดนเสื้อเขามันเป็นเสื้อสีดำเขาเลยเห็นแล้วเขาบอกว่าอันซึ่งจริงเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาแค่จะบอกว่าห้องมันไม่สะอาดต้องบอกแม่บ้านนะแต่ในความรู้สึกผมอะคือตอนที่เห็นนะมันประมาณเลทเซว่าเที่ยงคืน ผมก็เดินไปหยิบผ้าชุบน้ำแล้วผมเช็ดตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเลยแล้วโอ้ตอนเที่ยงคืนใช่แล้วเราอ่ะมองว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าทำคือตื่นตีห้าครึ่งไปอ่านข่าวเช้าแล้วเราก็บอกว่าปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันวันพรุ่งนี้แล้วรีบไปนอนนี่ไม่เช็ดทุกอย่างเลยป่าผมรู้สึกว่ามันเห็นอยู่ตรงหน้ากว่าจะรอมันต้องสกปรกอีกตั้งนานแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าผมออกไปตีห้าครึ่งผมยังไม่เจอแม่บ้านเลยคือนิสัยจ๋าคือว่าไม่พรุ่งนี้จะบอกเลยว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้คือแล้วคุณอันไม่ใช่อะไรไม่รีบอะไรรอได้ก็คือรอได้แต่นี่คือไม่ได้เห็นอะไรขัดหูขัดตาคือจะทำเราได้แล้วอีกอันนึงคือเราอยากสอนคนอื่นใช่แป๊บเดียวเองเราอยากจะสอนให้จบอะว่าต้องไม่เกิดนะอะไรประมาณนี้ไม่แล้วที่สำคัญคือแบบฉันเป็นอย่างเงี้ยเธอเป็นอย่างเงี้ยรับได้โอเคเราจะไม่ย้อนไปถึงเรื่องแบบคบกันยังไงนู่นนี่ไหมนะเอางานแต่งนี้แหละโอ้โหเป็น Talk of the Town มากเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการเชกงานแต่งงานอินเดียคุณจัด4งานใช่และนอกจากนั้นคือชุดได้ค่ะมาว่านี่อุ้ยในเหตุการณ์ไปลองชุดมาเออไม่ว่ากี่ล้านอ่ะเปิดเลยเป็น3ล้านเถอะไม่ใช่ก็เพราะว่าเราอ่ะได้แอดไวเซอร์คนแล้วขอร้องใช่ด้วยชุดนั้นคนที่ส่งมาให้คือเอาก็เราเห็นระดับพี่จ๋าระดับพี่อั๋นน่ะแล้วรู้ไหมจะน้อยได้ยังไงจะเป็นลมเออรู้ไหมไม่น่าเลยเนี่ยปล่อยให้พี่จ๋าไปเจอพี่เดียแล้วพี่เดียนี่ก็ส่งชุดนี้มาโอ้แพงมากแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเราก็ใส่นี่สวยดีใจจังถ้าใส่สวยนะน้องว่าก็สู้ใส่นี่สวยแล้วก็แบบเอ้ยไม่ได้แล้วแต่ชุดก็สวยนะเขาปักทั้งชุดไงแล้วมันทำให้เราหนามากแล้วแบบเออดีแล้วคือได้รู้ว่าใส่อะไรแล้วโอเคพอเรารู้แล้วเนี่ยในที่สุดเราก็เลือกชุดในตามคอลเลกชันตามคอลเลกชันว่าเลือกแบบชุดที่เราชอบนี่เรามาคุยกันตั้งแต่ชุดนี้เลยดีกว่าเอาที่โบสถ์ก่อนชุดที่โบสถ์ก่อนอันนี้ชุดอะไรยังไงชุดที่โบสถ์จริงๆดูข้างหน้ามันดูเรียบแบบไปอยู่ข้างหลังข้างหลังมันเป็นวีแล้วมันเป็นโบอันนี้เป็นชุดของอะไรคะอันนี้ออสการ์ค่ะออสการ์เดลาเรนต้าแต่มันเป็นเหมือนแบบชุดในโบสถ์จริงๆที่คนชอบ traditional ใช่ traditional จ้ะเขาบอกว่าซึ่งก่อนเขาเลือกอ่ะผมเขาจะแบบทำหน้าแบบเนี้ยทำหน้าอย่างนี้เลยมองบนยังไงเรียบไปถ้ามันจะเรียบขนาดนี้จะไปใช้ออสการ์ทำไมใช่ไหมมันเกี่ยวกับที่คัตติ้งค่ะใช่ไหมคะพี่จ๋าคัตติ้งใส่มาแล้วมันคือจ๋าไม่ได้มองว่าอะไรแต่มองว่าจ๋า
เป็นคนหุ่นที่มันมีไซส์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามั่นใจว่าแบบเหมือนเรียบยังไงอ่ะมันก็ต้องมันใส่ได้อยู่แล้วพอดีเพราะฉะนั้นตัดความลำบากใจคือง่ายคือซื้อมารู้เลยว่าใส่ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมเขาซื้อเขาสั่งซื้อโดยที่เขาไม่ได้ลองเลยทั้ง3ชุดทั้ง3ชุดเป็นการสั่งซื้อโดยไม่ได้ลองสวยมากใช่ไม่ได้ลองแค่ลดความอ้วนเอาและอย่างชุดมั่นเนี่ยค่ะอันนี้ของอะไรคะสวยมากอันนี้เจนนี่เพ็คแฮมค่ะสวยมากก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเคทมิดเดิลตันชอบใส่ซึ่งตอนแรกอ่ะจ๋าก็มองว่างานมั่นเนี่ยตกลงเราไม่ได้ลดน้ำสั่งแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไทยแต่ว่าชุดเนี้ยดันมีแบบหน้านางอ่ะมันเหมือนมันมาผูกกันตรงนี้แล้วมันเหมือนมีหน้านางจริงๆมันจะไทยมันเหมือนไทยประยุกต์ก็ได้เหมือนไทยประยุกต์อียิปต์ก็ได้นะชุดนี้ชุดที่3ค่ะชุดงานแต่งหน้าสวยสุดๆอันนี้สวยสุดๆชุดนี้เห็นในนอนคือเครียดมากว่าแบบไม่หาอะไรก็หาไม่ได้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาอยู่ในอินสตาแกรมแต่ไม่รู้หรอกว่ามันของอะไรแล้วเขาบอกว่าเนี่ยชุดนี้สวยมากเลยเพราะว่าคอมันเป็นคอวีแล้วก็มันมีไต่ขึ้นไปข้างหลังแล้วก็มันมีแขนลงมาซึ่งเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเพราะบางทีเรามีความรู้สึกว่าแค่อยากจะเรียบร้อยขึ้นมันหน่อยนึงเพื่อให้ไม่รู้สึกว่าแต่เราปิดหมดแล้วก็จะตัวตันไปหมดเราก็เลยบอกว่าเอาเนี้ยแหละให้มันพอดีไม่ใช่ว่าคนในประเทศตัดไม่ได้จ๋าแค่ไม่อยากลุ้นแล้วก็อยากให้มันสบายใจที่สุดว่าสั่งซื้อเสร็จแล้วก็เสร็จเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นที่ต้องทำเหมือนว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าเพราะว่างานหลายๆอย่างที่มันต้องทำมันไม่ใช่องค์ประกอบอันนี้อันเดียวนะมันมีหลายมันมีความวุ่นวายอะไรอีกคะนอกจากเรื่องชุดครูหน้าเขาจะไม่ชอบให้รวบผมเขาจะบอกว่าเธอรวบผมทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบบ่นทุกครั้งที่รวบผมแล้วเราก็บอกว่าอันเข้าโบสถ์หันไม่รู้หันข้างไหนผมเนี่ยตั้งใจจะต้องมันต้องเปิดหมดมันต้องพร้อมที่จะยืนตรงไหนแล้วมันโอเคจ๋าก็บอกว่ายอมเถอะอันเนี้ยจะต้องอันนึงต้องรวบผมให้เรียบร้อยผมบอกว่าเอาที่สบายใจแต่เวลาเขาไม่เถียงนะแต่เขาจะมีหน้าแบบเนี้ยมองลอยมองบนเข้าใจว่าเข้าใจก็มีก็ยังเบาๆมาอยู่บนเวทีในชั่วโมงนั้นละอันฉันอายอ่ะแล้วผมหันไปผมยังหันไปดุเขาเลยอย่างเงี้ยแต่ยิ้มนะใช่เวลาที่จะอายผมพูดยังไม่ทันสิ้นเสียง